ลมพัดทั่วโลกธาตุลมก็ลมอันเดียวกันจะดินทรายจะดินร่วนจะเป็นดินเหนียวมันก็ดินอันเดียวกันจะน้ำตรงไหนก็ช่างน้ำตรงไหนก็ช่างน้ำเค็มน้ำกร่อยน้ำจืดน้ำขาวน้ำมีสีเขียวก็น้ำเหมือนกันธาตุดินในเราจะเป็นธาตุดินส่วนจะเป็นธาตุดินส่วนใดใดอันนั้นก็คือธาตุดินจึงว่าโลกธาตุโลกธาตุโลกก็คือธาตุธาตุก็คือโลกพิจารณาให้เป็นธาตุก็ให้เป็นธาตุไปในเมื่อพิจารณาเป็นธาตุแล้วคำว่าเป็นคนเป็นสัตว์ในธาตุก็ไม่มีต้นหญ้าก็เป็นธาตุต้นไม้ใหญ่ต้นไม้น้อยพืชผักล้วนแล้วแต่เป็นธาตุสรุปลงมาจึงว่ามหาภูตธาตุยิ่งใหญ่ครอบจักรวาลยิ่งใหญ่ครอบโลกทั่วทั้งโลกทั่วทั้งหมดคนแต่ละคนสัตว์แต่ละลายอันนั้นก็ธาตุจึงว่าโลกธาตุโลกคือหมู่สัตว์โลกคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาตายรู้แน่แต่เป็นธาตุทั้งนั้นโลกลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นธาตุลมก็เป็นสมมติธาตุก็เป็นสมมติพูดพี่ไปสมมติก็เป็นสมมติคนไปสมมติก็เป็นสมมติจิตไปสมมติก็เป็นสมมติลมหายใจเข้าหายใจออกอันนั้นก็เป็นสมมติว่าเป็นลมก็สมมติว่าเป็นธาตุก็สมมติจิตที่ไปสมมติว่าเป็นลมเป็นธาตุจิตที่รู้ว่าสมมติเป็นลมเป็นธาตุจิตนั้นก็สมมติสมมติทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของที่มีอยู่ทั้งนั้นลมเป็นสมมติลมก็มีอยู่ธาตุเป็นสมมติธาตุก็มีอยู่เต็มโลกลมก็มีอยู่เต็มโลกไม่มีบกพร่องตรงไหนไม่มีลมไม่มีโดยธรรมชาติ ก็เป็นสมมติแต่ธรรมชาติสมมติที่เรียกว่าจิตนั้นมีเรียนสมมติรู้สมมติก็เรียนธรรมชาติที่มีอยู่ไม่มีธรรมชาติที่ไม่มีใครสมมติบัญญัติธรรมชาตินั้นก็มีเรียกว่าเรียนทั้งที่เรียนให้รู้ทั้งที่สมมติเรียนทั้งให้รู้ทั้งที่เป็นธรรมชาติที่มีอยู่ด้วยธรรมชาติลมสมมติธาตุสมมติจิตสมมติลมก็มีอยู่ไม่สมมติว่าลมก็มีอยู่ธาตุไม่สมเป็นสมมติธาตุไม่สมมติธาตุก็มีอยู่จิตเป็นสมมติธรรมชาติที่สมมติเรียกว่าจิตก็มีอยู่จึงต้องเรียนถ้าเราไม่เรียนแม้แต่สมมติเราก็หลงธรรมชาติที่เอามาสมมติกันเราก็ไม่รู้จึงว่าคำว่าหลงนี่
ลับซับซ้อนหลงหลายซับหลายซ้อนกันมากมายหลงเพราะไม่เรียนหลงเพราะไม่ศึกษาถ้าหากคนมีการเรียนการศึกษาความหลงก็เริ่มกลายเป็นความรู้ขึ้นมามันก็มีที่ไม่คมมีการเริ่มเอามาถูเอามาเกียร์เอามารับมีดที่ไม่คมนั้นก็เริ่มคมขึ้นเหล็กที่เป็นสนิมในเมื่อมีการมาขัดมาเคาะมาถูสนิมนั่นก็เริ่มหลุดเริ่มน้อยเริ่มหมดเริ่มสิ้นไปเหล็กก็กลายเป็นเหล็กที่สะอาดขึ้นมาศาสนาของพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ไม่ใช่สอนให้เชื่อสอนให้ศึกษาให้รู้ให้เห็นไม่ได้สอนให้เชื่อรู้เห็นแล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนั้นเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของผู้ที่รู้ผู้ที่เห็นนั้นไม่เชื่อว่าบุคคลนี้เป็นผู้ที่มีความรู้มากรู้กว้างไม่เชื่อว่าบุคคลท่านผู้นั้นเป็นคณาจารย์ใหญ่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ศึกษาเรียกว่าสุสิกิโตศึกษาให้ดีแล้วจะเชื่อจึงค่อยเชื่อหลังจากการศึกษาแล้วรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารวิญญาณไม่เที่ยงอันนี้พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้แต่ก็ไม่สอนให้เชื่อความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ปัญหาเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดนิโรธความดับทุกข์มาข้อปฏิบัติให้ทุกข์หมดไปนี่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้เชื่อชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายสอนให้พิจารณาสมุทัยกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นเหตุให้เป็นทุกข์เป็นเหตุให้กระวนกระวายร้อนรนอันนี้พุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เชื่อนิโรธความดับทุกข์ก็สอนให้รู้สอนให้ศึกษาปฏิปทาเพื่อความดับทุกข์เพื่อความพ้นไปจากทุกข์ก็สอนให้ศึกษาพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บีบบังคับให้เชื่อสอนแต่เพียงแต่ให้ประพฤติปฏิบัติเท่านั้นแล้วความเชื่อในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นเองจะเกิดขึ้นทีหลัง
หลังจากผลของการปฏิบัติได้ผลปรากฏขึ้นและความเชื่อในความตัดสู้ของพระพุทธเจ้านี่จะเชื่ออันนี้เป็นความเชื่อที่เรียกว่าไม่เปลี่ยนแปลงไม่กลับกรอกศรัทธาก็ศรัทธาหัวคนไม่ใช่ศรัทธาหัวเต่าหัวคนมันเข้ามันออกมันเป็นหัวเต่ามันเข้ามันออกเป็นเรียกว่าศรัทธาหัวเต่าศรัทธาเชื่ออย่างนี้ที่ยังไม่ทันในพิจารณายังไม่ได้ลงมือประพฤติปฏิบัติผลของการปฏิบัติยังมีปรากฏขึ้นมันหัวเต่าประพฤติปฏิบัติผลของการปฏิบัตินั้นปรากฏขึ้นอันนี้ศรัทธาหัวคนไม่เข้าไม่ออกไม่สั้นไม่ยาวจึงว่าสอนให้พิจารณาสอนให้ศึกษาศึกษาพิจารณาอยู่เสมอนั่นเป็นเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมจะเรียกว่าเป็นผู้บำเพ็ญจิตภาวนาก็ไม่ผิดภาวนาแปลว่าทำให้เกิดสติเกิดขึ้นก็เพราะการภาวนาศีลจะเป็นศีลที่สมบูรณ์ขึ้นก็เพราะการภาวนาสมาธิจะเป็นสมาธิที่นี่สมบูรณ์เป็นสมาธิที่จิตเป็นสมาธิธรรมก็เกิดจากการบำเพ็ญภาวนาปัญญาจะเป็นปัญญาที่แหลมปัญญาที่เฉียบปัญญาที่คมปัญญาที่รู้รอบก็ต้องอาศัยการบำเพ็ญจิตภาวนาภาวนาแปลว่าทำให้เกิดซึ่งสติปัญญาภาวนาแปลว่าทำให้ธรรมที่เป็นเครื่องกำจัดกิเลสเกิดขึ้นสติก็เป็นธรรมศีลสมาธิเป็นธรรมเครื่องกำจัดกิเลสทั้งนั้นภาวนาไม่ใช่จะหายใจสงบอย่างเดียวไม่ใช่จะให้สบายอย่างเดียวคำว่าธาตุเรารู้จักธาตุรู้จักแต่สมมติรู้จักธาตุรู้จักแต่คำพูดว่าธาตุรู้จักธาตุรู้จักแต่ตัวหนังสืออ่านว่าธาตุอันนี้ไม่เป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสรู้ธาตุต้องรู้ธรรมชาติที่เป็นธาตุดินก็เป็นธาตุน้ำก็เป็นธาตุลมก็เป็นธาตุไฟก็เป็นธาตุจึงว่าตรงไหนดินตรงไหนล้นแล้วเป็นธาตุทั้งนั้นน้ำตรงไหนล้นแล้วถึงเป็นธาตุทั้งนั้นลมตรงไหนไฟตรงไหนล้นแล้วแต่เป็นธาตุทั้งนั้นจะอยู่ในสรีระร่างกายของใครล้นแล้วแต่เป็นธาตุในสรีระนั้นจะสมมติกันว่าเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเส้นเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นตับเป็นไตเป็นปอดเป็นม้ามเป็นหัวใจไส้ใหญ่ไส้น้อยล้นแล้วแต่เป็นธาตุทั้งนั้นรูปร่างลักษณะไหนๆก็เป็นธาตุเรียกว่าธาตุดินสีดำก็เป็นธาตุดินสีขาวก็เป็นธาตุดินสีเหลืองก็เป็นธาตุดินสีใดๆก็เป็นธาตุดินแข็งก็เป็นธาตุดินอ่อนก็เป็นธาตุดินเหนียวก็เป็นธาตุดินเปราะก็เป็นธาตุดินจึงรู้จักเรียนทั้งสมมติเรียนทั้ง
ธรรมชาติที่มีอยู่เอามาสมมุติด้วยกันตาก็สมมุติหูก็สมมุติจมูกก็สมมุติลิ้นก็สมมุติกายก็สมมุติใจก็สมมุติก็ศึกษาตาศึกษาหูศึกษาจมูกศึกษาลิ้นศึกษากายศึกษาใจตาก็เป็นธาตุหูก็เป็นธาตุจมูกก็เป็นธาตุเล่นก็เป็นธาตุกายก็เป็นธาตุใจก็เป็นธาตุจักขุธาตุโสตธาตุคานธาตุชิวหาธาตุกายธาตุมโนธาตุแต่ที่เป็นชื่อนั้นไม่เป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสให้มันเห็นชัดลงไปว่าเป็นธาตุในเราในสัตว์ในเราในทั่วโลกธาตุนี้เป็นธาตุลงไปเป็นธาตุกับเป็นธรรมก็อันเดียวกันคือว่าไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์จะดินเหมือนกันน้ำก็เหมือนกันลมก็เหมือนกันไฟก็เหมือนกันเดินจงกรมก็ศึกษานั่งสมาธิก็ศึกษาอย่าไปมุ่งแต่ให้ใจสงบอย่าไปมุ่งแต่ให้ใจร่วมจึงสู้สิกิโตศึกษาด้วยดีสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาปะภาวนามยปัญญาท่านว่าอย่างนั้นสุตตะเป็นสมมุติสุตตะเป็นสมมุติทั้งนั้นผมก็เป็นสุตตะขนก็เป็นสุตตะเล็บก็เป็นสุตตะฟันก็เป็นสุตตะหนังก็เป็นสุตตะรู้ว่าผมรู้ว่าขนรู้ว่าเล็บรู้ว่าฟันรู้ว่าหนังรู้อย่างสมมติรู้ระยุดว่าผมเป็นคนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังรู้อย่างได้ศึกษาพิจารณาแล้วด้วยภาวนามยปัญญาด้วยจินตามยปัญญาจินตามยปัญญานั่นน่ะเป็นภาวนามยปัญญาเอาอะไรมาเป็นอารมณ์ของการคิดเอาอะไรมาเป็นอารมณ์ของการภาวนาก็เอาคำว่าสุตตะคือสิ่งที่มีอยู่ตาก็มีอยู่หูก็มีอยู่จมูกก็มีอยู่ลิ้นก็มีอยู่กายก็มีอยู่ใจก็มีอยู่ตาเป็นสมมติหูเป็นสมมติจมูกเป็นสมมติลิ้นเป็นสมมติกายเป็นสมมติใจเป็นสมมติตาก็เป็นธาตุหูก็เป็นธาตุจมูกก็เป็นธาตุลิ้นก็เป็นธาตุกายก็เป็นธาตุอันนี้เป็นสมมติเอาสิ่งสมมติอันนี้แหละมาเป็นเป้าหมายมาเป็นอารมณ์คิดค้นศึกษาขณะที่คิดค้นศึกษานั่นเป็นภาวนามยปัญญาตั้งใจศึกษาต้องตั้งใจคิดค้นพิจารณาเอาตามาเป็นอารมณ์เอาหูมาเป็นอารมณ์เอาจมูกมาเป็นอารมณ์เอาลิ้นมาเป็นอารมณ์เอากายมาเป็นอารมณ์ผมขนเล็บฟันหนังสรีระร่างกายถึงเป็นกายทั้งนั้นเอามาเป็นอารมณ์นั่นล่ะเอาสุตตะอันนี้นะสุตตะก็คือสิ่งที่สมมติบัญญัติเป็นพระสูตรขึ้นมาเป็นสิ่งที่ได้ยินได้สดับกันมาเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้ได้ถ่ายทอดกันมาเรียกว่าบัญญัติพระพุทธเจ้าเทศนาล้นแล้วแต่เป็นบัญญัติเอาบัญญัติเป็นสื่อแล้วก็ทวนกระแสเข้าไปทวนกระแสเข้าไปให้ถึงเจ้าของตัวธรรมะก็เป็นบัญญัติธรรมะก็เป็นแบบนี้แล้วก็ทีนี้ก่อนสิ่งธรรมชาติที่เอามาสมมติกันเป็นอะไรเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นใจอันนี้มีของจริงมีของจริงทั้งนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นสมมติ
อันนี้จังทุกขังอนัตตาก็เป็นของมีก็มีของจริงกายของเรากายไม่ใช่ของเราอันนี้ก็เป็นสมมติให้เมื่อเราศึกษาไปแล้วคำว่ากายตรงไหนเป็นของเราไม่มีจึงว่าอยากให้ศึกษาอยากให้คนคิดกันให้มากมาไม่อยากไม่ต้องการมีสติไม่ต้องการมีปัญญาต้องการให้รู้จักของจริงต้องการเป็นคนมีสติปัญญาวิชากรรมรู้ความกว้างไม่ต้องไปไม่ไปต้องไปไม่ต้องไปปรารถนาต้องการศึกษาต้องการเรียนรู้ของจริงที่เรามีอยู่เรียนรู้ของจริงที่เรามีอยู่ก็เป็นการเรียนรู้ธรรมชาติของโลกที่มีอยู่เพราะในเรานี้ก็เป็นธรรมชาติที่มีในโลกนั้นเราอันนี้เราก็บอกพูดเอาธรรมชาติที่มีอยู่ในโลกว่าเป็นเราเป็นของเราและความจริงมันก็ไม่เป็นอย่างที่เราคิดอย่างที่เราพูดและก็ไม่เป็นอย่างที่โลกเข้าใจกันมิจฉาทิฏฐิก็คือเข้าใจผิดเห็นผิดแล้วก็พูดตามที่เห็นผิดเข้าใจผิดของเจ้าของนั่นเองแล้วก็รู้ผิดเรียนผิดตามกันมาโลกมันหลงเพราะเรียนผิดพวกการสมมติบัญญัติต่างๆเป็นของกลางสมมติเราเป็นของกลางโลกก็เป็นของกลางคนไหนไม่เรียนก็ไม่รู้ไปคนไหนเรียนไม่ตั้งอกตั้งใจคนนั้นก็ไม่รู้ไปจึงว่าธรรมเป็นของกลางสมมติบัญญัติก็เป็นธรรมเป็นธรรมอย่างที่เรียกว่าธรรมสมมติให้อยู่กับการศึกษาอยู่กับการค้นคิดพิจารณาไม่ใช่อยู่กับพอใจอยู่กับความสงบพอใจอยู่กับความสงบมันก็พอใจอยู่กับการหลับแล้วมันยังจะตื่นสงบแล้วจิตมันก็ยังจะไม่สงบสงบก็ไม่สงบมันเป็นของคู่กันความรู้สิ่งใดที่รู้แล้วสิ่งใดที่รู้แล้วสิ่งนั้นที่สิ่งนั้นจะมีเข้ามาไม่รู้ไม่มีจึงสนใจในการศึกษาไม่ต้องรู้กว้างรู้ขวางรู้โลกรู้ทันโลกโลกาภิวัตน์เขาก้าวหน้าไปไกลโลกเขาเจริญไปมากไม่ต้องไปสนกลัวจะรู้ไม่ทันยุคนี้สมัยนี้การศึกษาก้าวหน้าไปไกลไม่ต้องไปกลัวที่จะไม่รู้ว่าจะโง่กว่าเขาหมุ่งมั่นศึกษาของที่เรามีอยู่สิ่งที่เรามีอยู่นี่ล่ะเราไม่หลงสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเราก็ไม่หลงเราและเราก็ไม่หลงโลกการศึกษาในยุคไหนสมัยไหนอย่างที่โลกเขาศึกษากันรู้ขนาดไหนเขาก็ติดเขาก็ยึดสิ่งที่เขาเรียนรู้นั้นแต่ความจริงเขาไม่ได้เรียนรู้นะเขาเรียนจำสิ่งที่มีอยู่ตามตำรับตำราไม่ใช่เรียนรู้เขาไม่สามารถที่จะรู้สิ่งที่นอกตำราตำราผิดเหรอตำราไม่ผิดเดี๋ยวก็รู้สมมติปัญญาถ้าหากว่าไม่รู้ธรรมชาติของจริงแล้วจะต้องติดสมมุติบัญญัติอยู่อย่างนั้นล่ะมันก็รู้ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เป
แต่มันไม่เห็นใจมันไม่เห็นมันก็รู้ตามที่ได้ยินได้ฟังเป็นสุตตามยะมัญญาปัญญาถ่ายทอดเป็นภาษาคำพูดไปจึงให้เกิดจากความรู้อันใดพิจารณาได้ศึกษาแจ่มแจ้งแล้วเป็นความรู้ขึ้นหลังจากจิตที่รู้ที่เห็นแล้วนั่นความรู้อันนั้นจึงเป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสเป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสธรรมเป็นธรรมชาติขัดเกลากิเลสธรรมเป็นผลของการประพฤติปฏิบัติผลของการศึกษาค้นคว้าพิจารณาเห็นชัดตามความเป็นจริงอันนั้นเรียกว่าธรรมะปัญญาธรรมธรรมนั้นจึงเป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสจึงให้ใส่ใจธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญรับรองว่าเป็นธรรมที่ขัดเกลากิเลสเพราะเราบวชต้องการที่จะขัดเกลากิเลสถ้าหากว่าเราไม่สนใจในการที่จะขัดเกลาไม่สนใจในการที่จะผลิตธรรมมาเป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสชีวิตของการบวชของเราจะเป็นหมันวันหนึ่งปีหนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งผ่านไปกิเลสมันไม่ร่อยรอไม่สึกไม่รอไม่ลดน้อยชีวิตการดูบวชได้ประโยชน์อะไรคนตายเขาไปมาติกาเขาแต่งเขาจะเอาผัวเอาเมียเขาไปเป็นพิธีเขาจะเปิดอะไรที่เขาจะเปิดป่ายเขาไปเป็นพิธีไปเจิมไปแต้มอันนั้นเหรอประโยชน์ของการบวชไปถือยาคานี่แล้วก็เอาไปจุ่มในน้ำที่เรียกว่าน้ำมนต์นั้นนะเอาไปสลัดใส่อันนั้นเหลือเป็นประโยชน์ของการบวชเรามองดูแล้วกิเลสตัณหามันจะสึกหรอเพราะข้อการกระทำอย่างนั้นไม่มีไปปลุกไปเสกอันนั้นไปปลุกอันเสกอันนี้มันไม่ทำให้กิเลสตัณหามันสึกหรอลดน้อยหรอกปวดถึงปลูกเสกมันก็ต้องปลูกเสกเจ้าของนี่ให้ครั้งให้ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาศักดิ์สิทธิ์คือยังไงครั้งคือยังไงสามารถที่จะปราบปรามข้าศึกโทคือโทเกตอันนี้คือความครั้งความศักดิ์สิทธิ์ทำเท่านั้นเป็นทำให้เราศักดิ์สิทธิ์ได้ทำอันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติเป็นความรู้ชัดเห็นชัดขึ้นมาอันนั้นคือความขลังอย่าไปปรารถนาความขลังความศักดิ์สิทธิ์ด้วยพิธีการต่างๆนานาพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไม่ปรากฏว่าสอนไว้ณสถานที่ใดให้บรรดาผู้บวชใส่ใจกันในลักษณะนั้นเสกให้เสกเจ้าของลดน้ำมนต์ให้ลดใส่เจ้าของอะไรเป็นมนต์มนต์ก็คือศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบนั้นศีลก็เป็นศาสนธรรมสมาธิก็เป็นศาสนธรรมปัญญาก็เป็นศาสนธรรมวิมุตติธรรมพระนิพพานธรรมเป็นศาสนธรรมทั้งนั้นใส่ใจจิตใส่ใจของเจ้าของเขาพูดถึงน้ำพุทธมนต์ก็อันนี้แหละเป็นมนต์เป็นของขลังรสใส่จิตใส่ใจของเราเขาให้มันชุ่มชื่นด้วยศีลให้ชุ่มชื่นด้วยสมาธิให้ชุ่มชื่นด้วยปัญญาให้ชุ่มชื่นด้วยวิมุตติธรรม
นี่ศาสนาธรรมพระพุทธเจ้ามุ่งเข้าจุดนี้เสกให้เสกจิตเราลดน้ำมนต์ให้ลดเข้ามาในจิตของเราเรื่องพิธีการอย่าไปสนอันนั้นเป็นโลกเราไม่ต้องไปส่งเสริมเขาดอกดึงกระแสของโลกก็ดึงเขาไม่ไหวมีแต่เขาจะดึงเราไปไม่ต้องกลัวเขาจะไม่เจริญมีแต่ที่จะดึงเขาไม่ไหวดึงความเจริญของโลกมีแต่ความเจริญของโลกนะที่จะดึงเราไปศาสนาธรรมพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาธรรมแก้ต้านกระแสโลกเพราะว่าอะไรต้านกระแสโลกต้านในจิตใจของเรานี่สกัดกั้นจิตใจของเรานี่ไม่ให้ไหลไปตามกระแสโลกกระแสกิเลสตัณหากระแสของราคะก็ไม่ให้ไหลไปกระแสของโทสะก็ไม่ให้ไหลไปกระแสของโมหะก็ไม่ให้ไหลไปเป็นศาสนธรรมที่ต้านกระแสโลกกระแสเรื่องของโลกก็คือเรื่องของโลกทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องผัวเรื่องเมียหรือเรื่องกิเลสตัณหาทั้งนั้นดูตรงไหนก็ช่างดูตรงไหนก็ช่างจึงว่าไม่ต้องไปสับสนสนับสนุนไม่ต้องไปส่งเสริมเขาหรอกตัดออกไปพระศาสนาเจริญอยู่กับกายจิตใจที่มันตัดกระแสโลกพระศาสนาเสื่อมก็คือจิตใจของผู้บวชนี่ไหลไปตามกระแสโลกตามกระแสโลกนั่นเองเรียกว่าศาสนาเสื่อมพระศาสนาเจริญจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมนี่ตัดกระแสโลกนั่นนี่แหละพระศาสนาเจริญศาสนาเป็นศาสนาที่ประเสริฐจึงให้พากันตัดออกไปตัดออกไปตัดออกไปสมมติบัญญัติทุกสิ่งทุกอย่างคำว่าลาภก็สมมติยศก็สมมติอะไรก็สมมติเข้าของเงินทองสมมติทั้งนั้นลาภก็ผ้าผ่อนทนสบายลาภก็เครื่องยศได้เครื่องใช้ไม้สอยลาภก็คือข้าวของเงินทองลาภก็คือวัตถุทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกที่สัตว์โลกปรารถนากันอันนั้นเรียกว่าวัตถุลาภมันมีอะไรที่จะช่วยให้กิเลสตัณหามันลดน้อยมีไหมอันนั้นจึงไม่เป็นศาสนธรรมพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ปฏิเสธศาสนาธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนให้เจริญให้มากเสพให้มากคือการบำเพ็ญจิตภาวนาศีลเกิดจากการบำเพ็ญจิตภาวนาสมบูรณ์เพราะการบำเพ็ญจิตภาวนาสมาธิสมบูรณ์เพราะการบำเพ็ญจิตสมาธิสมบูรณ์ในจิตเพราะการบำเพ็ญจิตภาวนาปัญญาความรู้รอบทั้งสมมติทั้งวิมุตติในทั้งสมมติทั้งธรรมชาติที่มีอยู่สมมติวิมุตติก็รู้แจ้งอันนั้นเรียกว่าปัญญาก็ทำให้ยิ่งซึ่งธรรมที่พระเจ้าตรัสไว้ชอบนี่ให้เกิดให้มีสมบูรณ์ขึ้นในจิตในใจของเราเรียกว่าเป็นผู้ที่ทรงพระศาสนาทรงไว้ทั้งเหตุทรงไว้ทั้งผลอย่าพากันไปสนใจลูกๆคำๆว่าเพณีอย่าไปสนใจลูกๆคำๆแต่เรื่องของจิตใจที่เป็นโลกเขาเป็นกัน
จิตใจที่เป็นโลกเขาสมมติบัญญัติกันจิตใจที่เป็นโลกเขาตั้งเป็นประเพณีกันเราบวชอุทิศพระพุทธเจ้าเราบวชอุทิศธรรมวินัยที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ชอบเราบวชอุทิศพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่สมบูรณ์ด้วยสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิมุตติธรรมเราบวชเพื่ออุทิศอย่างนี้จริงจังมุ่งมั่นดำรงไปพิจารณาอันไหนพิจารณาธาตุพิจารณาอันไหนพิจารณาสิ่งที่เรามีอยู่ธาตุก็เรามีอยู่ความเกิดก็เรามีอยู่ความแก่ก็เรามีอยู่ความตายเราก็มีอยู่สมุทัยกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาจะหาที่ไหนถ้าไปหาข้างนอกมันเป็นตัณหาขึ้นมาถ้าไปหาข้างนอกเป็นตัณหาคนเข้ามาในจิตทนคนเข้ามาในจิตคนเข้ามาในจิตอันนี้เป็นธรรมเป็นธรรมที่จะตัดกระแสตัณหาเป็นตันธรรมที่จะตัดกระแสโลกถ้าไปหาตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาไปหาข้างนอกอันนั้นเป็นกิเลสเป็นโลกไปหามีแต่ตัณหาขึ้นมามันหาแล้วมันตันต้านจิตตันใจขึ้นมาล่ะสับสนไม่มีทางออกหาเข้ามาภายในนี่ในจิตในใจของเรานี้คำว่ากามตัณหากามตัณหากามปัญตากามตัณหาจิตมันเป็นจริงหรือวิภวะภวตัณหาภวตัณหาจิตมันเป็นหรือวิภวตัณหาก็เหมือนกันจิตมันเป็นหรือผมคนได้ฟันหนังดินน้ำลมไฟไม่มีหรอกคำว่ากิเลสตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาไม่มีมีแต่จิตนะจิตมันเป็นจริงเหรอกามตัณหาจิตมันเป็นจริงเหรอถามเขาให้มันถึงจิตจริงจริงถึงจิตจริงจริงถึงจิตจริงจริงนี่และจิตนั่นแหละจะเป็นผู้ที่ตอบตัณหาทั้งหลายถามลงที่จิตเพราะความทะยานอยากผมขนเล็บฟันหนังดินน้ำลมไฟมันอยากไม่เป็นมีแต่จิตเท่านั้นอยากจิตมันอยากจริงเหรอก็ศึกษาเข้าไปถ้าหากเราไม่ศึกษาให้มันถึงจิตลงไปแล้วตัณหามันไม่เป็นแต่คำพูดทีนี้ตามมาตัณหามันก็ไม่เป็นแต่คำพูดมันเป็นขึ้นมาจริงๆของจริงมันเป็นขึ้นมาถ้าศึกษาเข้าไปถึงของจริงแล้วตามมาตัณหาภวตัณหามันดับเข้าใจไหมจึงว่าศาสนธรรมพุทธเจ้าตัดไว้ชอบตัดชอบลงมาที่กายที่จิตชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายนี่ชอบลงมาที่กายกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่ชอบเข้ามาที่จิตนิโรธะไม่นิโรธะนิโรธะไม่ต้องไปปรารถนาดอกกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามันดับไปแล้วจิตที่มันหมดจากเกิดตัณหาแล้วไม่ต้องไปปรารถนาเขาว่ามรรคปฏิบัติขอปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ไม่ต้องไปไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปโดนเดาไม่ต้องไปคิดไปเองไปอ่านศาสนาพิธีบวชก็บวชเป็นพิธีบวชแล้วก็มุ่งแต่พิธีสวดมนต์บ้านสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นและยังสวดเพลงสวดสารพัดเกิดก็สวดตายก็สวดเกิดก็สวดป่วยก็สวดตายก็สวดเอาผัวเอาเมียก็สวดลูกเวลาเกิดจะยังสวดอีกหรือไม่บวชเพื่อหาสวดแต่คนตายแล้วก็ยังสวด
คำสวดทุกสิ่งทุกอย่างมันทวนกระแสโลกทั้งนั้นแต่เอาธรรมที่ทวนโคตรทวนกระแสโลกไปตามกระแสโลกไปเอาธรรมคำสวดเอาธรรมคำสวดที่ทวนกระแสโลกไปตามกระแสโลกระวังไปกลัวแต่ลัทธิอันนั้นทำลายศาสนาลัทธิอันโน้นทำลายศาสนาศาสนานั่นศาสนาโน้นทำลายศาสนาข้อปฏิบัติของเราที่ไม่ถูกต้องตัวนี้ล่ะอันนี้ล่ะคือการทำลายศาสนาเจริญศาสนาปรากฏสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นในจิตในใจทั่วโลกกระทัดสะเทือนจนกระทั่งเทวดาอินพรหมเกิดขึ้นปรากฏขึ้นเพราะความสัตย์ความจริงพระพุทธเจ้านั่งอยู่ร่มโพธิ์ร่มโพธิ์ก็ร่มไม้ไร่โพธิ์ก็เป็นสมมติเอาไม่ดัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าจะไม่ลุกจากที่กิเลสมันไม่หมดจากจิตจากใจจนให้มันตายตรงนี้พูดมันชัดนี่พระศาสนาพุทธต่อของพระพุทธเจ้านี่ปรากฏแจ้งประจักษ์แก่จิตแก่ใจของพระพุทธเจ้าโดยข้อปฏิบัติการกระทำอย่างนี้พระสาวกพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ก็เหมือนกันศาสนาจะแจ้งประจักษ์ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติธรรมพระนิพพานธรรมจะแจ้งประจักษ์ด้วยข้อปฏิบัติด้วยการเสียสละทุ่มเทเอาชีวิตชีวาเข้าแลกทวนกระแสโลกทั้งนั้นแล้วจะว่ายังไงตัดออกไปไม่มีอะไรนั่งอยู่ก็มีกายและจิตเดินอยู่ก็มีกายและจิตอยู่ตรงไหนก็มีกายและจิตนี่แล้วไม่เห็นกายเห็นจิตเป็นไปไม่ได้กระแสจิตของเรานี่นะเราไม่พยายามตัดนะแล้วมันจะขาดจากกระแสโลกได้ยังไงพยายามตัดบางทีเหมือนก็ตัดน้ำนี่จมลงไปคมขนาดไหนดึงมีดขึ้นมามันก็เหมือนในเชื่อมกันสนิทเหมือนเดิมนั่นกระแสใจของเรามันขนาดนั้นนะให้อดให้ทนให้ขยันขันแข็งให้ต่อสู้เสียสละชีวิตชีวาเป็นของแตกของตายเป็นของทิ้งเสียสละของทิ้งเพื่อแลกเปลี่ยนเอาธรรมอันประเสริฐมันคุ้มค่าเดี๋ยวนี้เรายังไม่ตายอย่าว่าชีวิตของเรามันทิ้งไปทุกวันทิ้งหลวงพุทธทุกวันหรือหมดไปทุกวันนะหมดไปทุกวันทิ้งไปทุกวันทำที่เป็นธรรมชาติอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าท่านยกย่องบูชาเอาของทิ้งเอาของตายที่เรามีอยู่นี่แลกเปลี่ยนและโอกาสที่จะแลกได้โอกาสที่จะเปลี่ยนได้มีแก่เราทั้งนั้นทุกรูปทุกนามที่มีความภาคความเพียรที่มีความอดความทนความสัตย์ความจริงความซื่อสัตย์สุจริตในข้อปฏิบัติของศาสนาพุทธเจ้ามีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนได้ทั้งนั้นไม่มีใครเตือนเรานะไม่มีใครเตือนเราไม่มีใครที่จะสอนเราได้มีแต่เราเท่านั้นเตือนเรามีแต่เราเท่านั้นจะสอนเราเอาธรรมวินัยของพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบท่านมาสอนเราเสมอสอนให้ขยันสอนให้หมั่นสอนให้เพียรสอนให้อดทนให้ทนสอนให้ตัดกระแสโลกกระแสใจของเรานี่คือกระแสโลกตัดออกไปอย่าให้มันไหลออกไปตัดให้มันขาดไว้อย่าให้มันไหลออกไปให้มันไหลอยู่เข้ามาอยู่ในกายอยู่ในจิตอยู่ในกายอยู่ในจิตให้ไหลอยู่ก็เสถธรรมเท่านี้ละนี่ละทางของความเจริญของพระศาสนา
ความเจริญในจิตในใจของเราในด้านศีลในด้านสมาธิในด้านปัญญาและในด้านนิวิมุตติธรรมปล่อยให้ใจกระแสในใจไปไหลปล่อยให้กระแสไปใจไปปล่อยให้กระแสไปใจไปไปใจไปศีลมันจะอยู่กับโคนผมสมาธิมันจะอยู่กับคำพูดปัญญาก็เหมือนกันวิมุตติธรรมเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงศีลมันจะอยู่กับผ้าหนุ่งผ้าห่มอยู่กับโกนศีรษะโกนคิ้วมันจริงหรือเปล่านะแล้วก็ถามเข้าไปศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาของจริงไม่ใช่ศาสนาที่เรียกว่ารูปหน้าปะจมูกและรูปคำคำทำมันไหลไปอยู่ในกระแสธรรมที่เรามีอยู่ไหลขึ้นไหลบทลงไหลขึ้นไหล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 ลงหยุดไม่ไหลแน่วแน่อยู่กับจิตอันนี้กระแสจิตมันไหลไปยังไงกระแสจิตมันไหลยังไงตัดทันที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 นี่พามันไหลไปในสรีระร่างกาย